ตีใหญ่อาศัยฟ้าแทนมุงอาศัยโรงแรมแทนบ้านอาศัยร้านอาหารแทนครัวอาศัยโสเพณีแทนเมียและนี้คือตีใหญ่ชื่อนี้เรารู้จักกันดีหรือเปล่าเขาคืออัจฉริยที่ยิ่งใหญ่ของไทยที่ไม่มีใครอีกแล้วที่สร้างปรากฏการสุดยิ่งใหญ่อย่างเขาผู้ซึ่งสร้างความปวดหัวเวียนกล้าให้กับเจ้าหน้าที่มากที่สุด เขาเคยอยู่แฟ้มอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายคนต้องทุ่มเทแร,รงกายแรงใจความพรากเพียนพยายามจนถึงขึ้นเสียสละความสุขส่วนตัวเงินส่วนตัวในการไล่ลาตัวเขาหลายปีแต่ก็จับตัวไม่ได้สักทีจนกระทั่งกระทรวงมหาดไทยตั้งค่าหัวเขาถึงห้าหมื่นบาท ถือว่ามหาศาลมากในเวลานั้นและเมื่อเขาตายเขาก็เป็นตำนานของไทยตลอดไปจากเด็กหน้าตีสู่การเป็นมหาโจนน้อยคนนักจะรู้ว่าตีใหญ่มีชื่อเดิมว่าประเสริฐช่างเขียนเกิดในครอบครัวชาวจีนที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีปลายปีพุทธศักราช2495 เป็นลูกชายคนโตในจำนวนพี่น้อง6คนซึ่งทั้ง8ชีวิตอาศัยอยู่ในบ้านเลขที่103หมู่30บตำบลดอนไผ่พ่อแม่ตีใหญ่มีไรายได้เลี้ยงลูกๆจากการทำอาชีพสวนผักสวนผลไม้โตเร็วเช่นกล้วยมะละกอเลี้ยงครอบครัวไปวันๆหากจะถามว่าเพราะอะไรตีใหญ่ถึงเป็นมหาโจรจอมโหดเลือดเย็น ก็ค่อนข้างยากจะอธิบายตามประวัติและคำบอกเล่าพบว่าตีใหญ่ครั้งยังเด็กเป็นเด็กที่ขยันเชื่อฟังคำสั่งของพ่อแม่ช่วยแม่หารายได้เสริมยามกลับจากโรงเรียนเสร็จเขามักจะคว้าจอบไปถางหญ้าพอลิกหน้าดินเป็นร่องเพื่อปลูกผักหมั่นดูแลรักษาและรดน้ำพรนดินที่น่าสนใจคือประวัติพ่อเขาเม้งจ่าย มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยหนุ่มพ่อของตีใหญ่เคยเป็นอังยี่เก่ามีเรื่องฟันฟันแทงแทงนับครั้งไม่ถ้วนก่อนจะรามือมาเร่ร่อนมาพึ่งแผ่นดินไทยซึ่งสมัยนั้นไทยเปิดรับชาวต่างชาติทำรรหากินอยู่อย่างอิสระตีใหญ่เป็นคนมีไหวพริบเฉลียวฉลาดเขามีจุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิตเขาไม่เคยคิดว่าจะเล่าเรียนจบแค่ป .4 แต่เขาวาดฝันถึงร่วมมหาวิทยาลัยและเมื่อเรียนจบเขาจะมีปริญญาได้ทำงานดีๆพ่อแม่คงจะมีความสุขขึ้นส่วนน้องๆก็คงจะเรียนหนังสือหมดทุกคนอนแต่ฝันก็คือฝันเพราะความจนของครอบครัวด้วยฐานะยากจนทำให้เมื่ออายุประมาณ11ปีตีใหญ่ต้องลาออกในขณะเรียนชั้นประถมที่สี่ เพื่อมาช่วยพ่อแม่ทำสวนและเปิดโอกาสให้พวกน้องๆได้เรียนหนังสือเก็บพืชผักผลไม้โดยไม่เรียนต่อนอกจากนั้นตีใหญ่เป็นลูกคนโตของครอบครัวพ่อแม่จึงหมายปั้นให้เขาสืบสารอาชีพการเกษตรอาชีพหลักของครอบครัวสภาพแวดล้อมแถวบ้านของตีใหญ่ก็แสนสงบสุขอำเภอดำเนินสะดวกขึ้นชื่ออำเภอพออยู่พอเพียงอยู่แล้ว การดำเนินชีวิตที่แสนเรียบง่ายตามประสาชนบทไม่มีแหล่งอบายามุกใดๆยิ่งยากจะเชื่อว่านี้คือสภาพที่ตีใหญ่เกิดและกลายเป็นมหาโจรในเวลาต่อมาและด้วยถิ่นกำเนิดที่บ้านอยู่ริมคลองสะดวกนี้เองจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนักหรืออาจเป็นเรื่องธรรมดาด้วยซ้ำตัวเขาและเพื่อนๆแถวๆบ้านจะสามารถว่ายน้ำเก่งตั้งแต่อายุสถึงสขวบ จนแทบเรียกได้ว่าเดินได้ก็ว่ายน้ำเป็นโดยวิธีเล่นที่ตีใหญ่ปลดปรานมากที่สุดคือการตัดก้านบัวเป็นหลอดอมเข้าปากเพื่อหายใจในน้ำและนี้ก็กลายเป็นวิธีที่ตีใหญ่นำมาใช้ประยุกต์ใช้ในการหลบหนีตำรวจอีกวิธีหนึ่งมีเรื่องเล่ากันว่าตีใหญ่สามารถเล่นซ่อนหากับเพื่อนๆโดยหลบไปซ่อนอยู่ใต้น้ำนานนับหลายหาย ชั่วโมงแบบว่าขนาดปลายยังอายก็ว่าได้ด้านนิสัยตีใหญ่เป็นเด็กเรียบร้อยขี้อายและที่เหลือเชื่อก็คือเขาเป็นเด็กขี้อายไม่เคยมีเรื่องทะเลวิวาสกับใครนอกจากนี้ก็มีนิสัยไม่ชอบคบเพื่อนในวัยเดียวกันทำให้มักถูกเพื่อนเพื่อนวัยเดียวกันกแกล้งรังแกอยู่เสมอ จบย่างสู่วัยรุ่นอายุ17ปีบริบูรณ์เพราะช่วยพ่อทำไรทำ่ทําสวนจากเด็กกระเตียกตีใหญ่แปลเปลี่ยนเป็นหนุ่มไร้กายสูงใหญ่ธรรมะแม่งเต็มไปด้วยมัดกล้ามแม้หน้าตาเขาไม่หล่อจัดจ้านแต่เขามีวงหน้าขาวสะอาดผมยาวประบ่าแบบอาตีอดทนนอกจากนี้ต่อหน้าสาวๆเขามักมีคำพูดคำจาวิธีจีบหญิงจนเพศตรงข้ามหลงไหลเขาไม่ยาก และด้วยความเป็นวัยหนุ่มเขาคงเบื่อบ้านนอกผสมกับเรื่องราวที่ได้ยินจากคนที่เคยไปกรุงเทพว่ากรุงเทพนั้นเป็นเมืองแห่งสีสันสิริไลที่นั้นสนุกสนานไม่รู้เบื่อหากได้เหยียบย้ำสัมผัสเป็นทานต้องลืมบ้านเก่าตีใหญ่วัยหนุ่มเริ่มสนใจกรุงเทพจนอยากจะคิดออกจากบ้านนอกเข้าเมืองหลวงสักครั้งพอดีเวลานั้นเป็นฤดูแตงโม ประกอบกับตีใหญ่ได้ความคิดพัฒนากิจการการเกษตรของครอบครัวเพราะของเดิมมันไม่พอกินเลยปรึกษากับบิดาเขาบอกว่าเขาจะไปรับจ้างขนแตงมาลงเรือไปส่งที่กรุงเทพอันเป็นตลาดกลางซึ่งให้ราคาแตงโมดีสามารถช่วยซึ่งจะเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวมาก ตอนแรกความคิดนี้ถูกคัดค้านจากพ่อเพราะเป็นห่วงที่ลูกจะทํากิจการดังกล่าวเพราะแต่เล็กจนโตตีใหญ่ไม่เคยพลัดพลาดออกจากบ้านมาก่อนทําให้ตีใหญ่ต้องพยายามใช้เหตุผลข้ออ้างอิงต่างๆนานาจนกระทั่งพ่อแม่ทั้งสองจำใจอนุญาตใครจะไปรู้ว่าการจากไปของตีใหญ่ครั้งนั้นจะเป็นการเปลี่ยนวิธีชีวิตให้เขาเป็นจอมโจร ตีใหญ่เดินทางล่องมาจากดำเนินสะดวกมาที่ตลาดจำหน่ายผลไม้ฝั่งมหานาคและฝั่งตลาดพดุงกสมแหล่งส่งผลไม้ใหญ่ในกรุงเทพสมัยนั้นโดยนอกจากขนส่งแตงโมแล้วตีใหญ่ทำอาชีพเสริมเป็นคนเข็นรถเหล็กติดล้อขนผลไม้หลายชนิดจากในตลาดไปส่งที่รถรับซื้อผลไม้ไปมาอีกด้วย ตี๋ใหญ่มั่นใจว่างานรับจ้างนี้เขาน่าจะทำได้แม้จะไม่ทำงานเป็นอาชีพเป็นประจำแต่ก็ได้เงินมากพอดีและมีเงินมากพอที่จะไปเที่ยวอาจเป็นเพราะความหลงไหลบวกกับความตื่นเต้นในความงามของกรุงเทพที่เขาไม่เคยผ่านพบมาก่อนในชีวิตเมื่อเขามาที่นี้แต่ละครั้งแต่ละคืนหลังจากทํางานตอนกลางวันเขาจะไม่ลืมที่จะไปเที่ยวยามค่ำคืนด้วย ในสมัย30กว่าปีก่อนแหล่งบันเทิงของเมืองหลวงที่ขึ้นชื่อที่สุดตอนนั้นคือย่านบางขุนพรมและย่านวิสุทธิกษัตริย์ที่นั้นเต็มไปด้วยในขับร้านอาหารและซ่องโสเพณีแน่นอนตีใหญ่ก็ขึ้นครูจนติดใจและเริ่มเป็นลูกค้าประจำที่ซ่องโสเพณีเกือบทุกคืนตีใหญ่ใช้วิธีเดินทางจากที่จอดเรือที่คลองมหานาค ย่านสะพานขาวในปัจจุบันลัดล้อมมาเที่ยวที่ย่านบางขุนพรหมแทบทุกคืนเพื่อนที่ร่วมเที่ยวในสมัยนั้นกับเขาหลายคนให้การภายหลังจากเจ้าหน้าที่ว่าเวลาที่ตีใหญ่ไปเที่ยวแต่ละครั้งก็มักมีเรื่องมีราวกระทบกระทั้งแทบทุกครั้งกับนักเลงเจ้าถิ่นแทบทุกครั้งหลายคนสู้หลายคนตลุมบอล ได้เลือดได้แผลกันทั่วหน้าส่วนตีใหญ่นั้นในระยะแรกเขาเอาแต่วิ่งหนีเพราะเขาเป็นคนไม่สู้คอนอแต่ในที่สุดชีวิตตีใหญ่ก็มาถึงจุดเปลี่ยนมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาถูกกลุ่มนักเลงเจ้าถิ่นย่านเทเวศรุมอัดจ,จนยับเยินเพราะจนตรอกหนีไม่ทันจนถึงขั้นหามไปหยอดน้ำข้าวต้มไปหลายอาทิตย์ นี่คือรอยแผลแรกในชีวิตและด้วยแรงแค้นของตีใหญ่ในครั้งนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขากลายเป็นคนละคนหลังจากเลียแผลกายและใจหายแล้วเขาเริ่มคุมลูกน้องและพ้องเพื่อนตั้งตนเป็นเป็นนักเลงใหญ่ออกไปลบรอยแค้นจากกลุ่มนักเลงเล็กๆของตีใหญ่เริ่มมีการขยับขยายจากการปรับนักเลงเจ้าถิ่น เริ่มจากย่านมหานาคมาบางขุนพรหมเทเวศส,สามเสนใครที่มีเรื่องกับเขาต้องอดจ,จนยอมศิราบอจนชื่อของตีใหญ่เริ่มเป็นที่รู้จักและเริ่มดังในย่านต่างๆดังกล่าวในเวลาต่อมาด้านพ่อแม่ตีใหญ่มีหรือจะไม่รู้เรื่องโดยเฉพาะแม่ถึงกับออกปากปรึกษาผู้เป็นสามีแต่ก็ได้รับคำตอบว่าจะเอาอะไรไปสอนมัน เด็กมันโตแล้วสอนยากหน้าอย่างน้อยมันก็หาเงินมาให้เราอย่าไปกังวลอะไรมากเดี๋ยวมันจะจนแบบเราแต่กระนั้นในช่วงนี้ตีใหญ่ยังล่องระหว่างดำเนินสะดวกกับกรุงเทพอยู่ตลอดเวลาเวลา,เวลาตีใหญ่มีเรื่องที่กรุงเทพแต่ละครั้งเขาจะมากบดานที่บ้านเกิดจนกระทั่งในที่สุดในงานวัดแห่งหนึ่งที่บ้าน เขาเกิดไปมีเรื่องกับคู่อริชื่อแชมอาชีพคุมรถสองแถวที่เหม็นขี่หน้าตีใหญ่มานานถึงขั้นดวนมีดหน้าลานวัดจนเป็นเหตุทำให้คู่อริบาดเจ็บสาหัสที่ไหล่ซ้ายจนเรื่องถึงตำรวจและนี้เป็นคดีอาญาคดีแรกของตีใหญ่ที่เจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองที่ทำให้ตีใหญ่ต้องหนีหนีและหนีตีใหญ่นี้คดีมาอยู่ต่างจังหวัดหลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือวัดหลักสึงสึงเขาอยู่ใต้อานัตของเสียปิ่นเจ้าพอท่าฉลอมเจ้าของโสเพนีและโรงน้ำชานั้นเองทำให้ตีใหญ่ได้เข้ามาเรียนรู้ธุรกิจค้ากามโดยไม่รู้ตัวหน้าที่ของตีใหญ่คือเป็นลูกน้องคอยกำรับนักท่องเที่ยวและลูกค้าชั้นเลวทีมีทุกวันเนื่องจากอาชีพนี้รุนแรงและอันตรายเพราะลูกค้าบางคนก็มีอาวุธ นั้นทำให้ตีใหญ่มีความใฝ่ฝันว่าจะเป็นเจ้าของปืนสักกระบอกเพื่อเอาไว้เป็นเครื่องประจำตัวสมัยก่อนนั้นประเทศไทยหาซื้ออาวุธปืนไม่ยากถ้ามีทรัพย์โดยเฉพาะช่วงนั้นสงครามเวียดนามเขมรลาวพามา่ายังระอุทําให้ตีใหญ่ได้ปืนมาไม่ยากจากการช่วยเหลือของเพื่อนก็ได้เป็นเจ้าของอาวุธปืน11มิลิเมตร ไว้เป็นเพื่อนตายและแน่นอนพอนักเลงมีปืนมันก็อยากลองของตีใหญ่เริ่มฝึกยิงไม่ว่าเป็นเป้านิ่งหรือเป้าเคลื่อนไหวศัตรูคู่อาฆาตของเขาเองในไม่ช้าเมื่อตีใหญ่เริ่มเชี่ยวชาญยิงปืนถึงขั้นแม่นเราจับวางเขาเริ่มคิดว่าการเป็นนักเลงคุมซ่องมันไม่พอกินเลยปรึกษากับเพื่อนเพื่อขอลาเสียปิ่นเพื่อพ้นจากอนัตไปสู่โลกอิสระที่ทาทาย แต่ชีวิตอิสระมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะช่วงนั้นตีใหญ่ขาดเงินทำให้ต้องจำใจเป็นลูกวัดที่วัดการหลงของหลวงพ่อสุดเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดสมุทรสาครเป็นการชั่วคราวด้วยความเป็นหนุ่มกระทงผู้จาคมคายอ่อนน้อมต่อผู้อาวุโสมีความขยันและชอบศึกษาพุทธาคมสวดมนต์เก่งทำให้พระอาจารย์หลวงพ่อสุดชมชอบตีใหญ่มากๆ จนมอบของขลังหลายอย่างเช่นเหรียญเสือหมอบเสือเผ่นยนตระกร้อและตะกรุดโทนซึ่งแต่ละอย่างล้วนเป็นที่ปรารถนาของพวกนิยมชมช,มชอบศาสตร์เร้นลับแขนงนี้แต่สันดานก็คือสันดานวัดไม่ได้ช่วยให้จิตใจเลวๆของตีใหญ่พัฒนาขึ้นเลยเมื่อตีใหญ่มีปืนมีของขลังตีใหญ่เริ่มตั้งตัวเป็นโจนเพราะมันง่ายดีปล้นทีเดียวก็ได้เงิน เขาเริ่มรวบรวมลูกน้องโดยส่วนใหญ่เป็นหนุ่มดำเนินสะดวกที่ศรัทธาในตัวเขามาเป็นลูกน้องทำให้กลายเป็นแก๊งอิทธิพลย่อยๆในดำเนินสะดวกในเวลาต่อมาและแล้ววันประวัติศาสตร์ของวงการตำรวจก็มาถึงและนี้คือผลงานเปิดตัวของตีใหญ่แบบอาหังกา ปล้น12สิงหาคมพุทธศักราช2516ตีใหญ่ในขณะนั้นอายุ21ปีและพักพวกเข้าไปปล้นครั้งแรกในชีวิตเหยื่อรายแรกคือนายอดิศักดิ์พิสนุวัตรเป็นเศรษฐีย่อยๆคนหนึ่งในอำเภอดำเนินตีใหญ่กวาดเงินสดทองรูป,ปพัรร์และทรัพย์สินมีค่ารวมมูลค่าหลายแสนบาทอย่างง่ายดาย งานแรกถือว่าปล้นครั้งเดียวเท่านั้นไม่ได้ฆ่าหรือทำลายเจ้าทรัพย์แต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ประจำสอพอ,อดำเนินสะดวกในสมัยนั้นใช้เวลาสืบสวนไม่นานก็รู้แล้วว่าเป็นฝีมือของแก๊งตีใหญ่แต่มันสายเกินไปสำหรับตำรวจเพราะตีใหญ่ผู้เป็นหัวหน้านั้นรู้ตัวทันเลยกบดานอย่างเงียบเชียบโดยไร้ร่องรอยเรียบร้อย เมื่อมีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งต่อๆมาแบบช่วยไม่ได้คราวนี้ตียัวหยางจะพัฒนาปล้นแบบก้าวกระโดดเป้าหมายคือร้านแอนนี่จิวเวอรี่ร้านนี้ไม่ธรรมดาเพราะมันตั้งในโรงแรมเอเชียแน่นอนคนเข้าออกเพียบและวงจรรักษาปลอดภัยเป็นร้อยไม่รู้เพราะอะไรตีใหญ่ถึงเลือกต้นที่นี้ แต่ตีใหญ่วางแผนอย่างดีเมื่อเวลามาถึงตอนสายปลายปี2517ตีใหญ่นำลูกสมุน5คนพร้อมนางบุญปันแก้วจันดีแต่งกายภูมิฐานท,ทําทีไปชมอัญมณีภายในร้านพอดีโอกาสทั้ง6สาวหนุ่มก็ปราดเข้าใช้อาวุธกวาดเงินสดกับเครื่องประดับราคาสูงลงกระเป๋าเอกสารเท่าทีตีใหญ่กำหนดไว้ให้เพียง5นาที เมื่อถึงเวลาตีใหญ่ออกคำสั่งให้ถอยลูกสมุนทั้งหมดรีบหนีไปยังรถเก่งเช,งช่าตามแผนแต่ระหว่างทางเกิดถูกฝ่ายเจ้าหน้าที่มาขัดขวางทำให้เกิดการดวนปืนยิงสนัน่นโรงแรมหนึ่งในกลุ่มโจรได้สาดกระสุนปืนสังหารเจ้าหน้าที่ตายหนึ่งนายและสามารถหลบหนีได้15มิถุนายน2519ตีใหญ่ประกาศการกลับมาของเขาอีกครั้ง ด้วยการบุกเข้าปล้นบ้านพิชัยโสติวงศ์ที่อำเภอดำเนินสะดวกกว่าทรัพย์สินมูลค่ากว่า200,000บาท15กันยายนพุทธศักราช2519บุกเข้าปล้นกรุงเทพมหานครเหยื่อผู้เคราะหร้ายคือนางโฉมมัดปัญญากว่าทรัพย์สินเงินสดและทองรูปพรรณไปกว่า300,000บาทย่างเข้าต้นปี14มกราคม2520ตีใหญ่ปล้นรถทัวร์ของพื้นที่ สพออคลองหลวงและใช้ด้ามปืนตีศรีรษะเจ้าทุกรายหนึ่งจนเลือดอาบหน้าและจัดการปลดทรัพย์สินผู้โดยสารทั้งหมดอย่างอุกอาจกว่าครึ่งร้อยและหนีไปอย่างลอยนวลแต่เงินที่ได้จากการปล้นแต่ละครั้งตีใหญ่มักใช้หมดเพียงไม่กี่วันนอกจากการนำเงินไปช่วยเหลือครอบครัวแล้วตีใหญ่มักใช้เงินหมดไปกับสองคือผู้หญิงและการพน,นัน โดยเฉพาะไฮโลตีใหญ่ชอบมันเป็นพิเศษเข้าบ่อนแต่ละครั้งหมดเงินเป็นหม่อนหมืน่นในขณะนั้นราคาทองคำมีราคาแค่พันบาทเท่านั้นทำให้ตีใหญ่ใช้เงินหมดไปอย่างรวดเร็วปันหวานหรือพิมพ์เองได้ทำให้ตีใหญ่ต้องออกไปปล้นแล้วปล้อนอีกเป็นเช่นนี้เรื่อยๆ5สิงหาคมพุทธศักราช2520ตีใหญ่และลูกน้อง6คน บุกไปปล้นร้านทองวิชุพันธ์กรุงเทพมหานครกวาดทองรูปประพันธ์ไปเป็นมูลค่าหนึ่งล้านบาท13ธันวาคม2520ตีใหญ่รวมกับพักพวกบุกปล้นธนาคารกรุงเทพสาขาสมุทรสาครใช้อาวุธปืนจี้ผู้จัดการกับพนักงานขึ้นไปรวมที่ชั้นสองจากนั้นกลุ่มโจรก็กวาดเงินจากเซฟนับล้านใส่ถุง และยิงปืนใส่ในทินกรพงปานิชยามธนาคารที่ตัดสินใจกระโดนชั้นสองแจ้งความตำรวจหนึ่งนัดกลุ่มดาวโจนรีบพงะจากเซฟหอบเงินออกจากธนาคารไปขึ้น3ล้อเครื่องบิดหนีไปทางวสีเมืองและสละรถไปลงเรือหนีไปทางแม่น้ำท่าจีนมุ่งสู่อำเภอรกระทุ่มแบนท่ามกลางตำรวจนับร้อยที่มากับเรือหางยาวกวดตามติด,ตด และดวนปืนสนันที่ท่าน้ำท่าจีนราวกับหนังไทยไม่มีผิดการประทะก,กันครั้งนี้ส่งผลให้จะสิบตรีอนันเกตนุ่มและพลบุญลือประจักษ์สุขถูกยิงตายคาทีส่วนสมุนตีใหญ่สมุนตีใหญ่ก็ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสทราบชื่อภายหลังคือดนายหรือเหล่งแซ่เอียและอีกคนในสำอางสารพีสามล้อ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับและสารภาพหมดเปลือกอนอกจากนั้นยังรวมทั้งอีกหลายคดีปล้นค่าที่เกิดขึ้นหลายจังหวัดบางครั้งเจ้าทุกก็ถูกทำลายสาหัสปานตายเนื่องจากต่อสู้ขัดขวางสื่อมวลชนต่างลงข่าวการปล้นของตีใหญ่อย่างต่อเนื่องจนตีใหญ่กลายเป็นจอมโจรดังทั่วฟ้าเมืองไทยแน่นอนมีหรือว่ากรมตำรวจจะอยู่เฉยพลเอกเกรียงศักด ชมนันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมีพลตำรวจเอกนรงมหานนท์เป็นอธิบดีกรมตำรวจนายกถึงกับประกาศก้องว่าจะให้ค่าหัวตีใหญ่เป็นมากถึงห้า0 0ื่นบาทกับใครก็ได้ไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายซึ่งนั้นทำให้ตีใหญ่กลายเป็นโจรที่มีค่าหัวสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา จำนวนเงินถือว่ามากในขณะนั้นตีใหญ่ก็ยังเป็นตีใหญ่เขาฉลาดที่ระแวงเวลานัดใครเขามักมาก่อนมาช้าหรือไม่มาเลยและไม่เคยไว้วางใจลูกน้องคนสนิทคนไหนตีใหญ่มีเมีอยู่อย่างน้อย4ี่ถึงห้าคนในช่วงเวลานั้นแต่ไม่มีใครเลยที่รู้ที่อยู่ของเขาอย่างแน่นอนเขาไม่เคยบอกใครและไม่เคยนอนซ้ำกันแม้แต่คืนเดียว ด้วยเหตุนี้นี่เองที่ทำให้จอมโจรน,นายกคนนี้ยังลอยนวลอยู่ได้เหิมเกริมและทุกครั้งเขาก็รอบคอบมากๆถึงขนาดว่าถ้ากินเหล้าหรือเบียร์ต้องเปิดฝาต่อหน้าเท่านั้นถึงจะยอมกินรวมทั้งข้าวปลาอาหารต้องตรวจตราละเอียดและมักให้คนอื่นกินก่อนเสมอๆเพราะเขากลัวถูกวางยาอาวุธคู่กายปืนขนาด11มิลลิเมตร ก็ต้องอยู่ติดตัวตลอดเวลาไม่เคยห่างจากตัวแม้แต่เวลาอาบน้ำจากปล้นกลายเป็นนักฆ่าหน้าหยกเมื่อเสร็จสิ้นการปล้นแต่ละครั้งหลังจากแบ่งทรัพย์สินที่ได้มาให้ลูกน้องแล้วทุกคนจะแยกย้ายกันไปกบดานเมื่อเงินหมดตีใหญ่ก็ไปตามหาลูกน้องด้วยตนเองเพื่อร่วมการปล้นหาเงินครั้งใหม่ต่อไป แน่นอนเงินของเขาส่วนใหญ่ก็หมดไปกับผู้หญิงไฮโลอย่างไม่อั้นต่อมาตีใหญ่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมจากการปล้นมาเป็นนักฆ่าความจริงงานรับจา้างฆ่าหรือมือปืนเป็นงานที่ตีใหญ่ไม่อยากทำนักแต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปเพราะตอนนี้ตำรวจตามล่าเขาแทบพลิกแผ่นดินอีกทั้งเงินหมดและไม่มีงานไหนอีกแล้วที่ง่ายกว่านี้เสี่ยงน้อยกว่าแต่ได้เงินเยอะ ซึ่งว่ากันว่าช่วงเวลานี้มีผู้เสียชีวิตหลายรายถูกมือปืนนิรนามยิงตายซึ่งการสืบสวนตำรวจทำให้ทราบว่าตีใหญ่เริ่มพัฒนาตนเองจากโจรไปเป็นมือปืนซะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดไล่ล่าตีใหญ่ในตอนนั้นประกอบไปด้วยตำรวจชั้นอองหัวกะทิเช่นพลตำรวจโทสมเกียรติพวงทรัพยศในปัจจุบันอดีตผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล พันตำรวจเอกทวินแปลงพาณิ์ร้อยตำรวจเอกบันดลตันทะไพบูลณยศและตำแหน่งในขณะนั้นต่างไล่ล่าตีใหญ่อย่างเมามันเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการหลายวิธีในการหาทางจับกุมตีใหญ่หลายแบบโดยวางแผนจับกุ่มทำลายลูกสมุนในแก๊งของตีใหญ่ ที่ละคนสองคนและทําตำรวจปลอมตัวไปเข้าแก๊งตีใหญ่ใกล้ชิดโดยลูกน้องตีใหญ่จับได้เด่นๆก็มี11กันยายน2520เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการจับตายเสือจุ่มประจบคล้ายมณีที่ห้องแถวไม้สองชั้นเลขที่63เขตดุสิตต่อมานายหมูแซ่เตียว น้องชายตีใหญ่ผู้เดินตามรอยพี่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงหลายนัดและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา24กันยายนนายประชาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจล้อมจับในขณะครองผ้าเป็นภิกษุฉันพัตาหารอยู่นั้นทำให้สมุนของตีใหญ่เริ่มลดน้อยลงทำให้ตอนนี้บัญชีสมุนตีใหญ่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการตัวเหลือเพียง น,นายอนันต์ลูกกรอกทองเลิศนายจรูนแป้ตระกูลดีนายอเนกตุ้ยสิริวงศ์และหัวหน้าใหญ่ตีใหญ่เท่านั้นที่ยังคงรอดจากเงื่มมือกฎหมายอยู่ในขณะนี้แต่แม้สมุนตีใหญ่จะลดน้อยถอยลงแต่ทุกอย่างที่ทุ่มเทไปก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าในการเข้าใกล้ชิดกับมหาโจรผู้นี้มากนะัก เพราะส่วนมากวิธีการทั้งหมดล้วนคล้อมน้ำเหลวแทบทั้งสิ้นส่วนทางกับคดีที่เขาก่อย,ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น11มีนาคมพอส2522เกือบเป็นวันอวสานของตีใหญ่เมื่อกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่าเขากบดานอยู่ที่บ้านพักพันโรงของโรงเรียน์วัดขมเมาในอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นเพื่อนของเขากำลังของเจ้าหน้าที่กว่า5 0นายเข้าล้อมไว้ตั้งแต่ตอนหัวค่ำจนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยในเวลาใกล้สว่างที่ถึงเวลาลงมือเข้าจับกลุ่มในสมัยนั้นรอบๆโร,รงเรียนยังเป็นสวนผลไม้รายล้อมเมื่อตีใหญ่และลูกสมุนสองคนรู้ตัวว่าตำรวจกำลังล้อมเขาแต่ก็ไม่มอบตัวและยังคงเตรียมตัวอยู่ในบ้านเตรียมหลบหนี ขั้นแรกตำรวจส่งเสียงประกาศให้ตีใหญ่มอบตัวแต่โดยตีไม่งั้นเราจะจับตายแต่จนถึงฟ้าสว่างจอมโจรและสมุนก็ยังเงียบทำให้ตำรวจต้องเปลี่ยนแผนหันมาใช้ในยุทธนาแท้ตั้งสมุนโจรที่ตำรวจจับได้ก่อนหน้าไปเกลี้ยมก่อมตีใหญ่แทนนายยุทธนาที่ถูกตำรวจใช้สายยางผูกตัวไปเจรจาตีใหญ่ เดินเข้าไปเจราจากับลูกพี่นานแสนานแต่ไม่ได้ผลตีใหญ่ยอมสู้มากกว่าโดนจับเขาตะเพิดยุทธนาขืนกล่อมอีกจะโดนยิงทิ้งสทูดจนจำยอมถอยเพื่อรักษาชีวิตยามหน้าสิวหน้าขวานขณะเดียวกันตำรวจเริ่มรอเปิดศึกเพราะการล้อมจับกลุ่มนั้นชาวบ้านแถวนี้ไม่รู้เรื่องทำให้เด็กๆนักเรียนหลายคนเริ่มทยอยกันมาในโรงเรียน ตำรวจเกรงว่าถ้าไม่จัดการเรื่องนี้ให้เสร็จมีหวังมีผู้เคราะห์ร้ายโดนลูกหลงหลายรายจากนั้นตีใหญ่เริ่มเห็นโอกาสพวกโจรใช้จังหวะนั้นเสี่ยงตายผ่าวงล้อมของตำรวจหนีไปได้อย่างไม่น่าเชื่อในขณะที่ตำรวจหลายนายเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคนตีใหญ่เลือกวิ่งหนีไปทางถนนใหญ่ซึ่งตอนนั้นชาวบ้านกำลังกับคขังเต็มสองฝั่งถนน ซึ่งทำให้ตำรวจไม่ยิงต่อสู้เพราะอาจถูกชาวบ้านได้จากนั้นจอมโจนก็วิ่งซิกแซกหลบกระสุนปืนที่ซันโวใส่ราวหาฝนหนีไปป่าละเมาะเบื้องหน้าระหว่างชุดละมุนในขณะที่เจ้าหน้าที่สนใจตีใหญ่สองสมุนแวบไปซ่อนหลังบ้านแต่ก็ไม่พ้นสายตาตำรวจสองจนถูกตำรวจรวบตัวไว้ได้แต่อน,นิจจาตีใหญ่หายตัวไปแล้ว เหตุการณ์ในครั้งนี้ยิ่งทำให้ชื่อของตีใหญ่โด่งดังไปอีกจนมีเสียงเล่าลือกันว่าตีใหญ่มีอาคมเป็นโจรจอมขมังเวทมีคาถากำบังหายตัวได้จริงทำให้หลุดรอดจากการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ไปอย่างหน้าตาเฉยซึ่งความจริงแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ตีใหญ่แทบเอาชีวิตไม่รอดเพราะเขาต้องซ่อนตัวในใต้น้ำหลายชั่วโมง โดยอาศัยความรู้สมัยเด็กดำเนินสะดวกใช้ก้านมะละกอเป็นท่อหายใจนอนซ่อนอยู่ใต้น้ำย้อนกลับมาที่ภายหลังคดีปล้นรถทัวร์14มกราคม2520ต่อมาตำรวจสามารถจับตัวคนร้ายได้สามคนได้แก่สมพรสิริวันวงศ์จรูนตระกูลดีอนันททองเลิศยิ่งกว่านั้นฝ่ายสืบสวนยังสอบปักคำขยายผลถึงขั้นจับกลุมอีกสามคน จากคดีร้านต้นแอนนี่จิวเวลรี่ได้แก่นรงคล้ายมณีสมนึกพึงรำพันนางสาวบุญปันแก้วจันดีทั้งหคนไม่ให้การสะทอดถึงตีใหญ่และถูกย้ายไปหลายสอนอเนื่องจากมีประวัติฆ่าคนตายหลายท้องที่จนกระทั่งวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์เวลาตีสามผู้ต้องหาทั้ง6คนก็แหกห้องขังที่สอนอ บางซื้อด้วยวิธีคลาสสิกโดยการใช้ใบเลื่อยคาดว่ามีพักพวกแอบส่งมาให้ตัดลูกกรงเหล็กช่องทางลมจนขาดและใช้ผ้าขาวมาผูกต่อกันหนตัวปีนออกจากช่องทางลมแล้วแหกรั้วสังกะสีทะลุออกไปข้างนอกทั้งหมดหนีไปอย่างลอยนวลกลับมาที่ทางด้านตีใหญ่เหยื่อรายต่อต่อมาของตีใหญ่ล้วนแต่เป็นคนรวยทั้งสิ้น เริ่มจากพาพักพวกก่อคดีลักพาตัวเรียกค่าถ่ายในแพทย์ชัยศรีคดสุดถึงที่ทำงานคลินิกโพธารามที่อำเภอโพธารามโดยให้ญาตินำเงินสดถึง6ล้านบาทมาถ่ายตัวแต่ภายหลังตำรวจตำรวจสามารถบุกเข้าไปใช้ตัวประกันไว้ได้จากนั้นก็ปล้นผู้มีอันกินหลายรายไล่จากนายพิชิตโสติวงศ์นายมนูธงชัย นอกจากนี้ยังมีเจ้าทุกอีกหลายรายแต่ก็ไม่กล้าแจ้งความเพราะหวาดกลัวตีใหญ่เมื่อปล้นดำเนินเสร็จตีใหญ่มักหนีเข้ามากบดานกรุงเทพเพราะที่นี้มีแต่คนรู้จักมักคุ้นและมีญาติห่างๆช่วยเหลืออยู่หลายคนช่วงนั้นชื่อของตีใหญ่ดังกระชอนในฐานะนักปล้นและการกระทําอย่างอุกอาจเย่นกฎหมายบ้านเมืองหนังสือพิมพ์ กระโครมข่าวอย่างเมามันถึงพฤติกรรมปล้นของเขาแน่นอนบางคดีตีใหญ่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ใครและจะสนใจขอให้มีข่าวปล้นไม่ว่าใหญ่หรือเล็กเธอต้องมีชื่อตีใหญ่ใส่เข้าไปด้วยทุกครั้งและเริ่มลงข่าวแล้วว่าตีใหญ่ฆ่าคนในขณะปล้นไปด้วยแม้ไม่มีหลักฐานว่าตีใหญ่ทำ แต่มันก็ช่วยสิ่งเสริมให้ชื่อของเขาเป็นที่หวัดผวาให้กับประชาชนหวัดผวาไปทั่วประเทศสันนิษฐานกันว่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520ตีใหญ่มักเลือกเปลื่อนข้าไปทั่วแถบบริเวณจังหวัดราชบุรีและหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและบางส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครและไม่เคยคิดต้อนออกนอกพื้นที่แต่อย่างใด โดยเอกลักษณ์ที่สำคัญและน่าจดจำของตีใหญ่คือเขาจะสวมเสื้อลายสกอตกางเกงยีนลีวายรองเท้าผ้าใบสีขาวสวมแว่นตะเรแบนผูกนาฬิกาโรเล็กและสูบบุหรี่กรองทิปในขณะปล้นแว่นตาดำเรแบนเขาใส่เพื่ออำพรางใบหน้าและปกปิดไฟเม็ดใหญ่ระหว่างคิ้วทั้งสองข้าง ส่วนนาฬิกานั้นเขาใส่เพื่อปิดรอยแผลที่ครั้งหนึ่งเคยโดนกระสุนปืนยิงถักไปเมื่อตอนปล้นเชียงใหม่5ตุลาคมพุทธศักราช2517และชอบส่งเสียงขู่เวลาปล้นด้วยน้ำเสียงที่น่าหวาดกลัวทำให้เจ้าทุกไม่กล้าคิดต่อสู้ป้องกันตัวแต่ก็เสียงเล่าลือกันอีกว่าในบางครั้งตีใหญ่ก็ปล้นแต่เฉพาะคนรวย และใครเคยช่วยเหลือก็ไม่เคยลืมบุญคุณและจะนำทรัพย์สินที่ปล้นได้มาแบ่งให้โดยวางทิ้งไว้ที่หน้าบ้านนอกจากนี้แล้วตีใหญ่ยังเป็นโจรเจ้าชู้กล่าวกันว่ามีภรรยาหลายคนเพราะเป็นชายหนุ่มหน้าตาพอใช้ได้และปากหวานคนหนึ่งโดยตีใหญ่มักโกหกชื่อตนว่าชื่อแจ็คบ้างไพโรธบ้างเป็นตน้น โดยที่ภรรยาเหล่านี้ซึ่งส่วนมากมักเป็นโสเพณีบางคนแทบไม่ทราบเสียด้วยซ้ำว่าสามีของตนนั้นเป็นโจร5ตุลาคมพุทธศักราช2517ตีใหญ่หวังแผนใหญ่ครั้งแรกโดยการบุกเข้าไปปล้นร้านทองชื่อดังแสงเจริญที่ตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กล่าวกันว่าเขากวาดทองคำรูปพรรณไปได้มีมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาท และนี้คือการปล้นข้ามถิ่นครั้งแรกของเขา18ธันวาคมพศ2517ตีใหญ่และพักพวกบุกเข้าปล้นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ของนายฮุยกวงแท้โคง้งปากซอยนบมาถนนจรินสนิทวงท้องที่สอนอภาษีจเจริญได้เงินและของมีค่าไปจำนวนไม่น้อยอีกเช่นกัน ตีใหญ่กบดานเงียบแน่นอนในช่วงเวลานั้นเขาเป็นอาชากรที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่หลายจังหวัดต้องการตัวอย่างยิ่งแหล่งกบดานของเขากล่าวว่าเป็นอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเช้าขึ้นเขาจะแต่งตัวผูกนคไทถือคือกระเป๋าเจมบอนใส่แว่นเรเบียนออกจากที่พักทุกเชา้า เย็นค่ำจะกลับมาตามปกติเสมือนคนทํางานทั่วไปตีใหญ่เป็นจอมโจนที่ฉลาดผิดสามัญจนทั่วไปไม่มีลูกน้องคนไหนล่วงรู้เลยว่าเขากบดานหรือมีที่นอนที่ไหนตีใหญ่มักจะอยู่ไม่เป็นที่ต้องคอยหลบหนีตลอดเวลาจะไปพบลูกน้องก็จะไปพบเองว่าและเขาคนเดียวเท่านั้นที่จะตัดสินใจไปปล้นที่ไหนเขาจะเป็นคนไปดูลาดระวังแผนกับเวลา ด้วยตนเองตามลำพังคนเดียวนัดกับลูกน้องจะไม่กำหนดเวลาที่แน่นอนไปช้าบ้างไปเร็วบ้างหรือเมื่อไปเลยรวมทั้งหากจะไปปล้นที่ไหนตีใหญ่จะบอกและระดมสมัครพักพวกก่อนหน้าในเวลาล่วงหน้าไม่กี่ชั่วโมงจากพฤติกรรมดังกล่าวทำให้เขาหนีรอดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาได้เป็นเวลาหลายปีเพราะตีใหญ่ไม่เชื่อใจใครทั้งนั้น นอกจากตนเองขนาดเวลานอนเขายังใช้วิธีจุดทูบแล้วมัดด้วยหนังสติ๊กผูกติดไว้ระหว่างหัวแม่เท้ากับนิ้วชี้เวลาที่ทูบไม่จนเกือบหมดดอกเขาจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาสำรวจตรวจตรารอบๆที่พักหากไม่มีสิ่งใดผิดปกติเขาจะนอนหลับต่อและใช้วิธีแบบเดียวกันนั้นตลอดคืน แม้จะระวังตัวรอบครอบแค่ไหนก็ตามแต่แล้วในที่สุดตีใหญ่ก็ถูกจับมันเป็นการถูกจับครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของนักข้ามหาการคนนี้ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจับเป็นตีใหญ่อาหางการขนองศึกกันยายนพุทธศักราช2518เหมือนฟ้าจะบ,บันดาลดนขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกําลังสืบสกแกรอยตีใหญ่ ตามหมายจับหลายใบในหลายทองที่อยู่เอาเป็นเอาตายอยู่นั้นสายสืบของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตสอนอภาษีเจริญก็โทรบอกมาว่าพบตีใหญ่กับสมุนกำลังซ่อมสุมกำลังกันอยู่ในบ้านเช่าหลังหนึ่งในสวนแถวบางพลดัดถนนเจริญสนิทวงเท่านั้นเองกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กรูกันเข้าไปล้อมจับและมันง่ายใดอย่างไม่น่าเชื่อตีใหญ่ยอมให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่ม จับเป็นครั้งแรกในชีวิตมันง่ายดายเสียงยิ่งกว่าอะไรเหมือนกับว่านี้ไม่ใช้ตีใหญ่ตัวจริงที่ก่อคดีปล้นฆ่าสถานเมืองมานับไม่ถ้วนหนังสือพิมพ์พาการเสนอข่าวนี้อย่างเกลียวกราวเพราะตลอดในช่วงสามปีที่ผ่านมากว่า10บคดีที่ตีใหญ่ก่อขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายหลายสอนอไม่สามารถแกรอยหรือดมกลิ่นไปถึงตัวเขาได้เลย แต่แล้วจูจ่ๆตีใหญ่ตัวจริงก็ถูกใส่กุญแจมือจนได้จนมันง่ายดายเหลือเชื่อการถูกจับกลุ่มครั้งนี้มีการขยายผลออกไปมากมายและแน่นอนตีใหญ่ถูกถ่ายภาพทำประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือเป็นครั้งแรกหลายคดีที่เขาก่อขึ้นในหลายจังหวัดถูกผนวกรวมกันเข้ามาด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยคิดคร่าวๆแล้ว ความผิดของตีใหญ่นั้นถึงขั้นประหารชีวิตแน่นอนไม่ก็จำคุกตลอดชั่วชีวิตจากห้องขังที่สอนอภาษีเจริญตีใหญ่ถูกฝากขังต่อที่เรือนจำลาดยาวอยู่อีกหลายวันประสบการณ์ครั้งแรกในคุกลาดยาวนี้เองมันฝังใจตีใหญ่สุดยากแค้น มันทำให้แค้นและการกระทำที่ได้รับจากคนคุกด้วยกันตีใหญ่สุดแค้นใจและประกาศต่อพักพวกของเขาต่อมาว่าเขาจะไม่ยอมถูกจับอีกต่อไปและวันที่ตีใหญ่ประกาศก็มาถึง11ตุลาคมพุทธศักราช2518ตีใหญ่ต้องออกเดินทางจากกรุงเทพพร้อมในเอกสมุนคู่ใจไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่งของศาลเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจขออายัดต,ตัวมาในคดีที่เขาบุกเข้าไปปล้นร้านทอองแสงเจริญเชียงใหม่การเดินทางครั้งนี้ใช้รถไฟเป็นพาหนะมีพลตำรวจทวนและตำรวจเสงี่ยมควบคุมตัวไปบนโบกี้รถไฟชั้นสามตีใหญ่กับสมุนถูกตีตรวนใส่กุญแจมืออย่างแน่นหนาะเพื่อป้องปกกันการหลบหนีอย่างเต็มที่ 18นาฬิกา30นาทีรถไฟสายกรุงเทพเชียงใหม่เคลื่อนตัวออกจากสถานีรถไฟสามเสนโดยมีสองเจ้าหน้าที่ตำรวจและสองเสือร้ายนั่งประจันหน้ากันไปตลอดทางเสือร้ายอยู่ในสภาพลูกแมวเชื่องเชื่องเวทนาแต่ในใจเขานั้นคิดอะไรอยู่ยากที่ใครจะรู้โอกาสหาหนทางหนีไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนทั้งค euh. ู่ถูกใส่กุญแจมือและโซ่ตรวน ร้อยข้อเท้าด้วยโซ่ขนาดใหญ่สุดเวลาสองนาฬิกาฝนตกกระนำหนักหนาระหว่างที่ขบวนรถไฟเคลื่อนที่ออกจากสถานีตะพานหินในเขตจังหวัดพิจิตรมุ่งไปยังสถานีดงตะขบผู้โดยสารส่วนใหญ่หลับสนิทกันหมดแล้วจูจูตีใหญ่กับสมุนที่ซึ่งล่ามกุญแจขออนุญาตเข้าห้องน้ำเพื่อปัสสาวะ พลตำรวจทวนเดินตามนักโทษทั้งสองไปเฝ้าอยู่หน้าประตูห้องน้ำที่เปิดแง้มไว้ไม่มีรางร้ายไม่มีสิ่งบอกเหตุหลังสองเสือร้ายเข้าห้องน้ำไปเพียง30วินาทีเสียงกระจกหน้าต่างก็แตกดังเพลงดังสนั่นลั่นขึ้นพลตำรวจทั้งสองตกใจรีพรดพลาดเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปดูสิ่งที่เห็นภายในมีเพียงความว่างเปล่า กับเศษกระจกที่ตกแตกเกลื่อนพื้นตีใหญ่กับสมุนอันตรธานหายตัวไปแล้วเสือร้ายทุกกระจกแล้วเสี่ยงชีวิตพุ่งตัวออกไปนอกขอบวนรถไฟที่วิ่งด้วยความเร็ว90กิโลเมตรชั่วโมงซึ่งข้างนอกมืดมิดเต็มไปด้วยทุ่งนาและป่าเขาถ้าไม่คอหักตายก็อาจถูกรถไฟทับขาสองท่อน เมื่อตีใหญ่กระโดดหนีลงจากรถไฟเจ้าหน้าที่ตำรวจกระดมลังหายเสื้อรารรเสื้อกันอย่างยกใหญ่แต่ไม่พบศพหรือร่องรอยใดๆเลยแม้แต่รอยเลือดนั้นแสดงให้เห็นว่าเขาติดปีกหนีไปอย่างลอยนวลอย่างแน่นอนนั่นเองทำให้เกิดเสียงรำลือว่าตีใหญ่เป็นโจรจอมขมังเวทมีคาถาอาคมกำบังหายตัวได้ จึงทำให้หลุดรอดจากการจับกลุ่มของทางการได้และนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของโจรโหดจอมขมังเวในเวลาต่อมาวันที่29เมษายน2522เวลา13.10นที่ร้านทองแม่บุ้มกี้เล็กที่986/39ในตลาดมหาชัยถนนสุขาพิบาลจังหวัดสมุทรสาครกำลังเปิดร้านตอนเที่ยง ในร้านประกอบด้วยนายสมัครวรานุภาพอายุ53ปีเจ้าของร้านกำลังคุยกับนายสมานวรานุภาพอายุห0ปีน้องชายพร้อมนางปราณีภรรยาวัย39ปีนั่งอยู่ใกล้ๆกันถัดมาเป็นนายสุธีลูกชายของนายสมัครอายุ19ปีรวมกับลูกๆของนายสมานมีนายธีรธรกับเด็กชายสาธิตอายุ15ปีรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้หลังร้านมีนางสาวจิรพรบุตรสาวของนายสมัครนั่งทำงานบ้านอยู่กับนางคำปันคำมาอายุ17ปีสาวใช้ทันใดนั้นมีชายหนุ่มสองคนแต่งกายด้วยชุดทหารพรานกับชุดกากีถือปืนกลน m 6 6บุกเข้าร้านทองแหกปากให้ทุกคนในร้านห้ามขยับขยื่นนายสมัครตกใจในเหตุการณ์ที่ค่าเกิดขึ้น เขารีบหนีหลังร้านแต่ไม่ทันเพราะคนร้ายกราดยิงนายสมัครด้วยปืน M16 กระสุนถูกบริเวณหน้าผากอหน้าอกเบื้องซ้ายและหน้าท้องขาดใจตายคาที่นอกจากนั้นกระสุนลูกหลงยังไปถูกนายสุธีที่ก้านคอกระสุนฝังในนางปราณีโดนกลางหลังนางสาวจิราพรที่อยู่ด้านหลังโดนกระสุนที่สะบักขวาทะลุปอดนางสาวคำปันโดนขาขวา นอกนั้นสามารถหลบลูกหลงอย่างหวุดหวิดจากนั้นคนร้ายรีบใช้ปืนยิงกราดตู้โชว์แล้วใช้ผ่านท้ายปืนทุบตู้กระจกให้แตกละเอียดแล้วเก็บกวาดทองนาคนานา,นาชนิดใส่เป้สีเขียวแบบทหารสองใบที่เตรียมมาที่หน้าร้านมีคนร้ายสองคนดูต้นทางและคอยคุ้มกันจนเสร็จภารกิจทั้งหมดวิ่งไปทางท่าน้ำเทศบาลพอดีเวลานั้นจังหวัด สิบตรีพลเทพพลาจาันทร์อายุ42ปีตำรวจประจำตู้ยามสถานีรถไฟเกิดได้ยินเสียงปืนดังกึกก้องจึงออกไปดูว่าอะไรเกิดขึ้นและถูกคนร้ายยิงปืนใส่ด้วยปืน M16 จนตายคาตู้ยามจากนั้นผลแนบดวงสงตำรวจจราจรสอพอ,อสมุทรสาคร ขับรถจักรยานยนต์ผ่านมาเห็นเหตุการณ์และเกิดการต่อสู้กับกลุ่มคนร้ายและยิงโดนคนในกลุ่มล้มฟุตไปหนึ่งคนล้มเลือดกระฉูดทว่าเหล่าคนร้ายไม่ยอมทอดทิ้งให้เพื่อนตายอย่างมาข้างถนนพวกโจรยังอุตส่าห์ประคองเพื่อนที่บาดเจ็บหนีไปอย่างทุลักทุเลขอนะเดียวกันก็ได้ใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าเป็นการข่มขู่ชาวบ้านและตำรวจเป็นระยะระยะ จากนั้นก็หนีมาที่ท่าน้ำของเทศบาลและหนีโดยทางเรือหางยาวขนาดสองตอนติดเครื่องกระหึ่มมุ่งหน้าอำเภอรกระทุ่มแบนและก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเย็นวันเดียวกันมีการพบศพคนร้ายที่พลแนบดวงสงยิงในขณะหลบหนีที่สวนริมคลองต้านในบ้านเลขที่74ม4 คลองตันอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนี้เองตำรวจเริ่มรู้ซึ้งแล้วว่าตอนนี้ตีใหญ่กลายเป็นบุคคลอันตรายระดับชาติเสียแล้วเพราะมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพวกโจรเป็นทั้งคนผลิตพวกโจรสายต่างๆออกมาเย้ยกฎหมายมาอย่างมากมายหลายกกหลายเหล่าถ้าปล่อยนานๆเข้าโดยไม่ทำอะไร มีหวังประเทศไทยกลายเป็นแหล่งซ่อมสุมสมจนเป็นแน่เจ้าหน้าที่ตำรวจจำต้องวางแผนทำอะไรสักอย่างอะไรที่มีประสิทธิภาพสามารถปราบตีใหญ่ได้อย่างอยู่หมัดตีใหญ่ในตอนนั้นรู้ตัวดีว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดใหญ่ทิ้งภาร,ระอื่นๆเพื่อมาตามจับเขาโดยเฉพาะเขาเริ่มยิ่งระมัดระวังตัวเป็นทวีคูณลางสังหณ์บางอย่างเกิดขึ้นตีใหญ่เคยประรบว่า เขาอาจจะต้องตายเพราะคนใกล้ชิดคนใดคนหนึ่งแน่นอนมันเป็นลางสังหรณ์ที่เป็นเรื่องจริงในอีกไม่กี่เดือนต่อมายุทธการขั้นต่อไปของเจ้าหน้าที่ตำรวจคือการใช้แผนเกลือจิ้มเกลือไม่เช่นนั้นหากไล่ล่ากันต่อไปชื่อเสียงของกรมตำรวจยิ่งเสื่อมลงเสื่อมลงซึ่งนั้นทำให้ค่าหัวของโจรผู้นี้มีมูลค่าห้าหมื่นบาท ในสมัยนั้นและนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของอวสานของตีใหญ่แผนการของตำรวจถูกวางไว้อย่างแยบยลเริ่มจากนายทวีปเสือคล้ำลูกน้องคนสนิทของตีใหญ่ที่ไว้วางใจคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตามประกบแล้วกล่อมให้ร่วมมือเวลาต่อมาจากนั้นก็สั่งให้ในายทวีปเป็นสายส่งข่าวบอกความเคลื่อนไหวของตีใหญ่ให้ทราบ โดยมีเงินรางวัลน,นำจับ50 0สิ000 000บาทเป็นของล่อใจแน่นอนงานนี้ตำรวจหมายมั่นปั้นมือว่ามันต้องสำเร็จนายทวีปตกลงกับตำรวจกล่าวกันว่าช่วงเวลานี้ตีใหญ่กำลังตัดสินใจวางวางมือจากการปล้นค่าและหันไปหาที่ลีภัยไกลไๆสักที่หนึ่งแล้วอยู่อย่างคนธรรมดาสามัญแบบปกติสุขโดยมีเงินเก็บก้อนหนึ่งพอสมควร แต่ลิขิตแห่งชีวิตได้ถูกขีดไว้แล้วมันต้องไปตามนั้นตีใหญ่ตัดสินใจวางแผนปล้อนอีกครั้งซึ่งอาจเป็นครั้งสุดท้ายโดยเขาหมายมั่นจะปล้นปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งและแน่นอนแผนการครั้งนี้เสือคลัำมไปคาบข่าวกับตำรวจเรียบร้อยมีข่าวลือข่าวอ้างว่าขณะตีใหญ่อยู่ระหว่างหลบหนีก่อนหน้านั้นหนึ่งวัน นายทวีปเสือคล้ำได้ขโมยตะกรุดโทนของพระอาจารย์สุดแห่งวัดกาหลงมอบให้ตีใหญ่ไม่รู้เพราะสาเหตุใดที่ทำให้ในายทวีปต้องเสี่ยงขโมยอาจเป็นเพราะอาจทำให้ตีใหญ่ขาดมนคาถาอาคมหรือตำรวจสั่งให้ทำเพราะคาดว่าถ้าตีใหญ่ทําตะกรุดหายเขาต้องมาวัดกาหลงแน่ซึ่งที่นั้นเหมาะสำหรับการล้อมจับตีใหญ่อย่างยิ่ง บางแห่งบอกว่าเขาได้ลืมตะกรุดโทนและเคี้ยวเสือที่รับจากหลวงพ่อสุดมาอยู่ในซ่องมหาชัยแต่ค้นหาอย่างไรก็ไม่เจอจึงต้องบากหน้ามาที่วัดกาหลงแน่นอนไปตามที่คาดเมื่อตะกรุดหายตีใหญ่จำต้องเดินทางไปวัดกาหลงเพื่อไปขอตะกรุดอันใหม่จากหลวงพ่อสุดอีกครั้งและนี้คือจุดจบของตีใหญ่ 26กนะุมภาพันธ์2 5 2 4ณนากุ้งลึกเข้าไปที่วัดการหลงเขตจังหวัดสมุทรสาครตีใหญ่และสมุน3าคนขับรถปิกอัพมาสเตอสีขาวใหมายเลขทะเบียนม .0063 ขนาด1,2,0,0 c สซี 63, สมุทรสาครขับไปทางวัดการหลงเพื่อมาหาพระอาจารย์หลวงพ่อสุดแห่งวัดการหลงแต่ไม่พบตัวขณะที่เดินทางกลับ รถของตีใหญ่มาถึงซอยวัดธรรมเขาก็พบด่านตำรวจและตำรวจรายล้อมตำรวจบกมือให้รถหยุดแต่ดาวโจรเลือดมังกรใช้กระสุนปืนสิอมมยิงใส่และใช้รถแหกด่านเจ้าละวันจากนั้นรถตีใหญ่ก็พุ่งวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจนถึงบริเวณที่ตำรวจวางแผนซุ่ม จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ใช้อาวุธปืนนานาชนิดยิ่งใส่รถสายไปสส่ามาจนลูกน้องที่นั่งอยู่ด่านหลังต้องหนีลงจากรถวิ่งหนีไปป่าละเมาะสองข้างทางเพราะคืนอยู่ต้องตายตามลูกพี่แน่นอนหลังจากนั้นประชาชนอย่างเราก็ไม่ทราบแล้วล่ะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับตีใหญ่ตามข่าวจากหนังสือพิมพ์ว่ากันว่าณนะเวลานั้นเองกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ประกบไล่ตามรถที่ตีใหญ่ขับอย่างกระชั้นชิดตีใหญ่รู้ตัวแล้วว่าตอนนี้ตำรวจไล่ล่าตามติดมาและตัดสินใจสู้ดีกว่าถูกจับไปขังที่คุกนรกนั้นจากนั้นเสียงระเบิดหากกระสุนจากปลายกระบอกปืนของผู้ไล่ล่าและผู้ถูกล่าดังกึงกก้องกำปนาสนั่นวันไหวสถานสะเทือนเลื่อนสัน่น พ่อฝุ่นจังเสียงปืนสงบปรากฏร่างของตีใหญ่เขานั่งที่คนขับเขานอนสงบนิ่งคราบเลือดแดงฉาดเพลอนเปิดอเขาสวมยืนเสื้อลายสกอตสีน้ำเงินจากการสำรวจตามร่างกายตีใหญ่โดนกระสุนทะลุทะลวงเข้าที่หนกแก้มซ้ายสองนัดกกขูขวาหนึ่งนัดไหลซ้ายและราวนมซ้ายอย่างละหนึ่งนัดรวมทั้งที่รักแร้ซ้ายและต้นคอเขาเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ แน่นอนเหตุการณ์นี้เป็นคำออกจากของพลตำรวจโทสเสนสิทธิพันธ์ผู้บัญชาการชอช้างนอนหนูกับพลตำรวจโทสุขุมวาดผู้บัญชาการชอช้างพอสัมเภาหนึ่งได้ร่วมกันแถลงข่าวทั้งหมดว่าตีใหญ่ตายเพราะตำรวจยิงแต่ก็มีเสียงเล่าอ้างอีกว่าตีใหญ่อาจตายเพราะลูกน้องหักหลังโดยสมุนสามคนอาจฆ่าตีใหญ่ก่อนที่จะหนี เพราะกลัวตำรวจตามจับเพราะลูกพี่ตามหนีพร้อม3มคนมีหวังโดนจับพร้อมกันหมดแน่จึงน่าจะทิ้งไว้สักคนเป็นตัวล่อถ่วงเวลาตำรวจซึ่งคนนั้นคงไม่มีใครเกินตีใหญ่คอนอที่ตำรวจต้องการตัวมากที่สุดนั่นเองหรือไม่ก็ไม่ก็มีความแค้นกับตีใหญ่อยู่ก่อนแล้วเพราะเงินจากการปล้นที่สมุทรสาครที่ผ่านมาไม่ลงตัวทำให้แตกแยกกันในแก๊ง ภายหลังจากการเสียชีวิตแล้วยังมีเสียงเล่าลือกันอีกว่าตีใหญ่แท้จริงยังไม่ตายบ้างก็ลือกันว่าตีใหญ่ได้หนีไปอยู่สหรัฐอเมริกาบ้างก็เชื่อว่าที่ตีใหญ่เสียท่าแก่ตำรวจเพราะได้หลบไปซ่อนอยู่ใต้ผ้าถุงอาคมในตัวจึงเสื่อมเป็นต้นเรื่องราวของตีใหญ่ยังถูกเล่าขานต่อต่อกันมา จึงได้ถูกสร้างเป็นละครโทรทัศน์สองครั้งครั้งแรกในปีพุทธศักราช2528ทางช่อง5ผู้ที่รับบทตีใหญ่คือชัดชัยเปล่งพานิชพลตำรวจโทสมเกียรติพ่วงทรัพย์รับบทโดยถาปกรดิษยนันท์และในปีพุทธศักราช2543ทางช่อง3ผู้รับบทตีใหญ่ คือสอนรามเทพพิทักษ์และพลตำรวจโทรสมเกียรติพ่วงทรัพย์รับบทโดยธีรพงษ์เหลยวรักวงศ์ทั้งหมดนี้คือข่าวที่ด่งดังที่สุดในปีนั้นซึ่งยังอยู่ในความทรงจำต่อใครหลายๆคนจนถึงทุกวันนี้ก่อนจบตะกรุดโทนของหลวงพ่อสุดนั้นเป็นตะกรุดดอกใหญ่ทำจากตะก่วหลวงพ่อลงมือจานด้วยตัวเอง เป็นการจานทีละตัวและท่องคาถากำกับแล้วปลุกเสกครั้งแล้วครั้งเล่าจากนั้นเอาได้มามัดหุ้มตัวตะกร้ออีกทีแล้วก็ว่าด้วยคาถากำกับเป็นอันเสร็จพิธีสำหรับตะกรุดโทนที่ตีใหญ่ใช้นั้นหลวงพ่อสุดใช้เวลาปลุกเสกเป็นพิเศษถึงสามไตรมาสและตะกรุดโทนนี้เองที่ทำให้ตีใหญ่คงกระพันชาติตรี นอกจากตะกรุดโทนแล้วยังมียันตะกร้ออีกด้วยหลวงพ่อสุดสิริธทโรมรณภาพในปี2526ภายหลังจากตีใหญ่ถูกสังหารไปแล้ว2ปีรวมสิริอายุได้81ปีตำนานของขลังของท่านกลายเป็นที่กล่าวขลังของคนชอบคาถาอาคมอย่างไม่รู้จบ